ั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผมนะครับนะเพราะเมื่อวานศาลเพื่อขอหมายจับนะแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่หนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นปปช.ต่างกำลังทำงานอยู่นะครับจากกรณีก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนชุดทำคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ได้ออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติที่ปรากฏข้อมูลเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายถึง2ครั้งแต่ไม่เป็นผลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังไม่ได้เดินทางเข้าให้ปากคำหรือรับทราบข้อกล่าวหากับคณะพนักงานสอบสวนโดยหมายเรียกครั้งที่2มีกำหนดครบวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดครับผู้ชมครับวันนี้มีรายงานว่าคณะพนักงานสอบสวนในคดีมีมติดำเนินการออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่3โดยออกหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้โดยการออกหมายเรียกดังกล่าวจะต้องดำเนินการส่งหมายเรียกให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ครับในส่วนของหมายเรียกดังกล่าวได้ส่งไปถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหมายเรียกครั้งนี้ครับมีกำหนดเรียกเข้าพบในวันที่1เมษายนนี้ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2หากไม่มีการเดินทางเข้ามาตามนัดหมายพนักงานสอบสวนจะดำเนินการนำเสนอต่อศาลเพื่อขออนุญาตออกหมายจับต่อไปขณะที่ทีมข่าวท็อปนิวครับได้สอบถามไปยังพันตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่ายังไม่ได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรื่องการออกหมายเรียกครั้งที่3ซึ่งในส่วนนี้เป็นอำนาจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งตนเองแทรกแซงไม่ได้ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรก็ตามโดยส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่3จริงทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคงจะมีรายงานให้ทราบในลำดับต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ